วันนี้ครอบจากวายกีฬาครับพาไปดูการแข่งเทควันโดรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2020โซนเอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนครับแข่งขันกันเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายครับจูเนียร์รามรงค์เสวกวิหารีลงแข่งขันในรุ่นนี้ครับมีนักกีฬา10ชาติด้วยกันโดยจูเนียร์เนี่ยได้ยืนรอแข่งในรอบแรกก็คือรอบ8คนสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็แข่งทะลุมาจนถึงรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงตั๋วโอลิมปิกเกมลงสนามพบกับคานฮารูนครับจากปากีสถานครับซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งในรายการจอร์แดนโอเพ่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาซึ่งรามนรงค์เอาชนะมาได้ขาดลอยครับโดยรามนรงค์ในมุมสีน้ำเงินครับยกแรกก็ยังสูสีกันอยู่ครับแต่ว่าจอมเตะไทยเนี่ยประคองคะแนนครับนำไปได้ก่อน8ต่อ6คะแนนครับเข้าสู่ยกที่2ครับนักเทควันโดจากปากีสถานพยายามจะเดินมากขึ้นนะครับแต่ว่ากลับโดนจูเนียร์ทำคะแนนทิ้งห่างออกไปที่20ต่อ10คะแนนเข้าสู่ยกที่3ยกสุดท้ายครับคานฮารูไม่มีอะไรจะเสียครับเดินหน้าแหลกแต่จูเนียร์ก็ยังประคองเอาชนะไปได้ครับ32ต่อ26ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามสายแล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายไปครองได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องแข่งขันต่อแล้วครับทำให้เวลานี้จูเนียร์รามนรงค์เสวกวิหารีนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น58กิโลกรัมชายได้โควต้าไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมโตเกียวเกม2020ระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้เป็นคนที่2นะครับต่อจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมที่คว้าตั๋วอัตโนมัติเนื่องจากการเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่นนี้นะครับโดยจูเนียร์เป็นนักกีฬาไทยคนที่25ที่ได้ไปโตเกียวเกมครับอย่างไรก็ตามครับเทควันโดในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ได้โควต้าเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยได้ถึง3คนด้วยกันหลังจบเกมครับจูเนียร์ครับบอกว่าดีใจมากที่ได้ไปโอลิมปิกเกมครับแล้วก็ฝากเชียร์ต่อในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ก็ดีใจมากครับก็ที่ได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกครับก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับด้านโค้ชเชครับเชยองซอกก็บอกว่าดีใจนะครับแต่เสียดายที่อีก2นักเทควันโดที่มาคัดในรอบนี้ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็คือน้องนกพันธภาหาสุจินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงแล้วก็แบงค์หลักชัยห้วยหงทองในรุ่น68กิโลกรัมชายหลังจากนี้มีเวลาอีก2เดือนครับจะต้องระวังไม่ให้จูเนียร์แล้วก็เทนนิสพานิพักบาดเจ็บแล้วก็จะไปศึกษาคู่แข่งที่จะเจอกันในโอลิมปิกเกมต่อไปครับก็วันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งครับก็น้องจูเนียร์ครับผู้ชายไม่ก้อนผู้ชายไม่ก้อนฮาร์เปสครับก็อินดีดีใจครับแต่ว่าก็อีก2คนก็เสียดายด้วยครับแต่ว่าตกลงก็เราก็ไปได้2คนเพราะฉะนั้นก็ถึงโอลิมปิกประมาณเรามีเวลาประมาณ2เดือนครับก็เราก็ต้องแน่นอนก็ต้องให้ระวังบาดเจ็บแล้วก็ใน2เดือนก็ส่วนใหญ่ก็เราก็รู้เป็นในรุ่นก็มีใครบ้างเราก็กลับแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องเล่นที่เราก็พวกเราก็เจอใครบ้างเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องให้ตั้งใจส่งต่อครับสำหรับก่อนหน้านี้เองครับเมื่อสัปดาห์ก่อนครับก็มีนักกีฬาไทยที่ได้ไปโอลิมปิกเกมอีก2คนครับก็คือศิวกรวงพินกับนวมินทร์ดีน้อยครับนักกีฬาเรือกันเชียงพายคู่ในรุ่นไลท์เวทนะครับก็เพิ่งได้ไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์นี้ก็จูเนียร์เพิ่มอีกคนครับเป็น25คนแล้วครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ